hari ni 16 hari bulan. Hari ni 16 hari bulan. 16 hari bulan. Tak ingat ke? Tak ingat ke? Tak ingat ke? ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะรายงานว่าหญิงสาวมาเลเซียรายหนึ่งนะคะเขาเนี่ยลองใจสามีค่ะหลังจากที่ตัวเธอเองเนี่ยไลฟ์สดขณะที่โทรหาสามีอยู่ซึ่งสามีบอกว่ายุ่งอยู่ติดประชุมอยู่ไม่ว่างนะคะเธอก็เลยตัดสินใจสะกดรอยตามไปค่ะถึงกับใจสลายเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เธอเห็นตรงหน้าเนี่ยโหเจอกันกลางไลฟ์สดเต็มๆเลยค่ะโหได้เรียกว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยจะตะลึงไปตามๆกันนะคะโดยในรายงานค่ะระบุว่าหญิงสาวรายนี้นะคะได้มีการโพสต์คลิปการไลฟ์สดของเธอเองเนี่ยผ่านทาง TikTok ค่ะหลังจากที่เผชิญเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไม่คาดฝันในวันครบรอบแต่งงานนะคะเธอเองเนี่ยสะกดรอยตามค่ะแล้วก็บังเอิญจับได้ว่าสามีนอกใจอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะคะแต่เขาปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าโอ๊ยติดประชุมอยู่ทางที่ภรรยาเนี่ยอยู่ด้านหลังแล้วก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างนะคะโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยผู้ชายเองไม่รู้ค่ะซึ่งจากคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าสามีของเธอเนี่ยกำลังนั่งสนิทสนมใกล้ชิดอยู่กับผู้หญิงคนนึงโดยทางด้านของภรรยาเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถนะคะก็มีการลองโทรศัพท์หาสามีหลายต่อหลายครั้งค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รับสายนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมรับสายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจค่ะบอกว่าเนี่ยเขากำลังประชุมอยู่นะเธอควรจะเลิกโทรมาสักทีค่ะแต่ต้องบอกว่าที่หนักกว่านั้นนะคะคือเธอเนี่ยตัดสินใจถามเขาเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจำไม่ได้หรอว่าวันนี้เนี่ยวันอะไรก่อนที่ทางด้านสามีจะเริ่มฉุดคิดขึ้นมาได้นะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผู้หญิงอีกคนนึงที่มองอยู่นะที่นั่งอยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นนะคะคือกิ๊กเนี่ยแหละนั่งอยู่หน้าสามีของเธอเนี่ยก็เอื้อมมือมาคว้าโทรศัพท์ออกจากมือของผู้ชายทันทีแล้วก็พูดเข้ามาในสายนะคะบอกว่าคุณกรุณาอย่ารบกวนเขาได้ไหมตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่โอ้โหมันยิ่งเจ็บปวดหัวใจเข้าไปอีกค่ะก่อนที่จะมีการตัดสายทิ้งด้วยนะคะงานนี้ค่ะทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆที่โดนสามีมาหักหลังในวันครบรอบแบบนี้แต่ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจนะคะแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยตัดใจจากผู้ชายคนนี้ซะให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าเธอวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากค่ะหลายคนก็เลยเข้ามาตำหนิพฤติกรรมของฝ่ายชายนะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงด้วยที่นอกใจแบบนี้ได้ยังไงนะคะหลายๆคนก็ไม่โอเคมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็พากันแนะนำว่าให้เธอเนี่ยบอกลาผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์คนนี้ไปเลยแล้วเชื่อว่าเธอเนี่ยสมควรจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้นั่นเองค่ะ